1นาทีมีคำตอบกับศาลรัฐธรรมนูญหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างคะหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมี3ส่วนดังนี้1พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย2พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ 3. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ